เพื่อนๆคะระหว่างที่เพื่อนๆ เล่นเกมการีน่าฟรีไฟเพื่อนๆ เจอโปกันบ้างไหมคะวันนี้เมามินจะมาบอกถึงวิธีจัดการกับพวกโปกระจอกกันจะมีอะไรบ้างก็ไปชมกันเลยโอเคลงถึงพื้นแล้วอย่างแรกขอฟาร์มก่อนเลยนะมีอะไรบ้างโอ้โหเกาะ3ได้เกาะ3ตั้งแต่ต้นเกมอ่ะอย่างโชคดีอะค่ะซึ่งจริงๆแล้วคลิปนี้พี่ตั้งใจว่าจะมาอัดคลิปลงเนื่องจากว่าจะไปทำคลิปจัดอันดับนะคะแล้วมันก็ทำให้พี่หัวร้อนสุดๆเลยหลังจากที่เล่นตานี้จบจะเป็นเพราะอะไรนั้นก็ติดตามดูต่อเลยค่ะระหว่างนี้เราต้องเก็บของเก็บอาวุธให้ครบนะคะจะได้ไปเตรียมบวกกับศัตรูต่อๆไปโอ้โหแล้วเจอกระเป๋า3สุดยอดเลยตานี้ต้องเป็นตาที่ดีแน่ๆเลยอุ้ยเจอที่ซ่อมเกาะด้วยครบและของฟูลและตอนนี้พี่คิดว่าเดี๋ยวพี่ฟาร์มบ้านหลังต่อไปเนี่ยเป็นหลังสุดท้ายดีกว่าแล้วเราไปตามกำจัดคนกันเลยฮึบเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหดีนะที่เกาะเราหนาเขาอยู่ตรงไหนอยู่ทางหอดูดาวนี่เองพี่ว่าเขาต้องเจาะไอวอลแน่เลยอะพี่เอากระทะปิดตูดก่อนดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรอะเมื่อกี้ยิงแต่หัวใช่ปะเนี่ยM4 มันยิงได้เร็วขนาดนั้นเลยเหรอไม่มีสกินด้วยนะคือแต่งตัวประมาณนี้ไม่ได้เติมมากแน่ๆอ่ะสังหารแล้ว4คนเฮ้ยพี่มันแปลกๆแล้วมั้งเดี๋ยวพี่ขอดูพฤติกรรมของคนนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะพี่จะยังไม่กดออกโอ้โหเล่นคาซะด้วยเดี๋ยวนะเขาเล็งไปที่สุสานทำไมอ่ะมีเสียงฟาดกระทะมาจากสุสานค่ะทุกคนแสดงว่าเขามองทะลุได้หรอแล้วดูเวลาเขาเดินดิเขาจะมองไปแต่ทางสุสานนะเนี่ยเขาหยิบปืนออกมาแล้วค่ะโอ้โหชัดเจนค่ะโปชัวชัวรีพอร์ตซะเลยค่ะคือเขารู้ได้ยังไงว่ามีคนอยู่ตรงนี้ดูไว้เลยนะคะ ID ผู้เล่นคนนี้ใช้โปค่ะแล้วตอนนี้ก็มีคนติดตามดูเขาอยู่เหมือนพี่เลยแสดงว่าเขาก็ต้องสงสัยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นพี่จะมาบอกถึงวิธีการเอาชนะโปนะคะซึ่งอาจจะได้ผลคือพี่จะวิเคราะห์จากพฤติกรรมโปพวกนี้แหละค่ะมันจะทำลักษณะคล้ายๆกันอย่างแรกเลยนะคะคือให้เราหาที่กำบังค่ะเพราะถึงมันจะมองทะลุได้แต่มันยิงทะลุไม่ได้2นะคะโปจะใช้เวลาในการยืนเล็งนานมากๆถ้าเรามีเพื่อนให้เราเป็นตัวล่อแล้วให้เพื่อนอ้อมมายิงโปนะคะซึ่งเราต้องห้ามโผล่หัวออกมาและเพื่อนก็ห้ามวิ่งบนที่โล่งเหมือนเขาจะวิ่งออกมาจากในห้องน้ำแล้วนะคะคนเนี้ยเหมือนจะยิงคาไม่ถนัดนะโอ้โหหัวทุกเม็ดเลยค่ะโกแก่บ่นี่เอ้ยอันนั้นมันทุกเม็ดวิ่งอย่างเร็วเลยค่ะน้องๆดูดิโอ้โหกระโดดข้ามรั้วมาอย่างลื่นๆเลยและอย่างที่3นะคะโปจะใช้เวลาในการเก็บของนานมากใช้เวลาเนี้ยค่ะยิงหัวมันดีที่สุดนะคะโปส่วนมากมันชอบมีความประมาทสูงค่ะแล้วพี่ก็เห็นอย่างนี้มาหลายตาแล้วนะที่พี่เจอโปอ่ะโปมันจะแบบฟาร์มของนานมากแบบไม่เกรงใจใครอ่ะโอ้โหแล้วเหมือนนังนี่นะคะเขาเตรียมจะมาเก็บบอลลูน Loser. แล้วเหมือนรู้ด้วยว่าเรากำลังดูอยู่มีการเล่นกดแพนด้าด้วยคือมันหน้าเหมือนไส้สุดๆเลยค่ะน้องๆบอลลูนตกลงมาแล้วนะคะและของที่โปจะได้รับนั่นก็คือเกลือนั่นเองค่ะสมน้ำหน้าขนาดสวงสวรรค์เขายังรู้เลยว่าเธอโกงน่ะเขาชักปืนมาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวนะวิ่งไวมากค่ะ
ถือปืนวิ่งยังวิ่งไวได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเคลลี่เวลอะไรเนี่ย What? ขนาดเคลลี่พี่เวล8แล้วนะยังไม่เร็วถึงคนเนี้ยโอ้โหก็คือคนนี้ใช้ทั้งโปมองทะลุโปยิงหัวโปวิ่งเร็วนะคะ oh, no. เหมือนทางด้านหน้าเขาจะมีคนนะคะนางวิ่งตรงมาที่บิมาซากิทันทีเลยค่ะโอ้โหเขาวิ่งตรงมาแบบนี้แสดงว่าเขาต้องเห็นคนอีกแน่ๆเลยเริ่มอยู่ไม่สุขแล้วค่ะเขาซูมไปที่ป้อมด้วยและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะมีคนอยู่บนป้อมแสดงว่ามันมองทะลุได้อย่างจริงๆนะคะโอ้โหแล้วมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวนะวิ่งเลยอีกวิ่งเร็วจัดไงข้อที่4นะคะโปจะทำการรักษาระยะห่างระหว่างเราค่ะเพราะว่าเวลาที่มันจะยิงแบบล็อกหัวได้เนี่ยมันต้องซูมสโคปเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอโปในระยะประชิดคือให้วิ่งเข้าใส่ไปเลยค่ะตายเป็นตายอ่ะถือว่าเราได้สู้แล้วนะคะโอ้โหแล้วเขาสามารถยิงคนผ่านป้อมตรงนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ย oh, no. คือเขาจะยิงคนนี้ให้ได้อ่ะเห็นปะคือเขาเล็งนานมากระหว่างนี้นะถ้าแบบว่าเป็นไปได้อ่ะอยากให้มีคนมายิงหัวมันมากเลยอย่างที่5ค่ะอย่าโผล่หัวออกมาเพราะเดี๋ยวโปมันก็จะหมดความอดทนไปเองนะคะข้อควรระวังอย่าลืมนะคะว่ามันสามารถมองเห็นทะลุสิ่งของได้มันจะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนนะคะและวิธีที่จะเอาชนะโปรที่ดีที่สุดนั่นก็คือขับรถชนมันซะเลยค่ะสมน้ำหน้านะคะโอ้โหและนี่ก็คือศพของโปพี่ขออนุญาตกดไลค์ให้กับคนนี้เลยนะคะถ้าเราคิดว่าเราสู้ด้วยฝีมือไม่ไหวแล้วจริงๆเพราะมันใช้โปรแกรมในการเล่นนะคะเราใช้รถสปอร์ต ขับชนมันเลยค่ะโอ้โหแล้วมันคุ้มไหมเนี่ยแรงพี่รถรัวๆเลยเนี่ยอันดับ26สูงสุดๆเลยและที่สำคัญมากๆคือเจอโปให้กดรีพอร์ตนะคะไม่ต้องไปเกรงใจมันและพี่มาเปิดประวัติโปโอ้โหเล่น40ตาสังหารได้เกือบ400คนอัตราคิวแอนด์เดทอยู่ที่14กว่าไม่โปก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรแล้วค่ะตอนนี้แบบทีมเล่นได้ประมาณ6แสดงว่าพวกโปจะมาแบบในโซโล่มากกว่าแล้วดูในหมวดจัดอันดับสิคะมีคนกว่า400กว่าคนที่โดนมันล่อหัวไปนะคะโอ้โหมันน่าโกรธจริงๆกับพวกโปรแกรมการช่วยเล่นเนี่ยคือเกมมันสนุกด้วยตัวของมันอยู่แล้วแต่เรากลับมาเจอกับพวกผู้เล่นเอาเปรียบอย่างนี้คือเราต้องช่วยกันกดรีพอร์ตนะคะให้คนพวกนี้ไม่มีที่ยืนในสังคมต่อไปค่ะเราเล่นอย่างถูกกฎกติกาแต่เกมมันจะมาเสียหายเพราะคนที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นเนี่ยแหละแสดงว่าพวกมันไม่ได้มีฝีมือเลยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากถึงเพื่อนๆที่กำลังดูอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่พี่หวังว่าคลิปนี้คงจะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากไม่น้อยนะคะเราต้องช่วยกันผ่านพ้นวิกฤตโประบาดนี้ไปให้ได้ค่ะสวัสดีค่ะ